สวัสดีครับพบกับผมแบรนตันเมคอัพอาร์ติสต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกับวิดีโอเฟเวอริตนะครับซึ่งเดือนนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างที่ผมใช้แล้วก็ผมชอบนะครับติดตามกันเลยครับตัวแรกนะครับก็คือ Estee Lauder Invisible Flat Makeup นะครับตัวนี้ก็คือตัวรองพื้นนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวรองพื้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวรองพื้นที่เนื้อบางเบาพิเศษนะครับและที่สำคัญที่ผมชอบก็คือว่าเวลาทาไปเนี่ยเนื้อเขาจะบางมากแต่ก็ไม่ได้ปกปิดมากเช่นกันนะครับการปกปิดก็จะเบาบางตามไปแต่ว่าในตัวนี้เนี่ยสิ่งสำคัญแล้วก็สิ่งพิเศษของเขาก็คือว่าเขาจะเป็นตัวที่อำพรางรูขุมขนนะครับหมายถึงว่าเขาจะมีเทคโนโลยีนะครับในการหักเหแสงก็คือว่าเขาจะมีพวกชิมเมอร์เล็กๆนะครับอาจจะแบบเล็กจนไม่เห็นเลยนะครับว่าเป็นชิมเมอร์ช่วยหักเหแสงซึ่งการหักเหแสงเหล่านี้นะครับก็จะทำให้หน้าเราเนี่ยดูเรียบเนียนดูแบบวิ้งๆขึ้นมานะครับสิ่งที่น่าสนใจของตัวนี้นะครับก็คือว่าเวลาใช้เนี่ยเราจะต้องเขย่าครับเขย่าก่อนที่จะบีบออกมาทานะครับซึ่งเนื้อเขาก็จะเบาบางมากเวลาทาไปเนี่ยก็แทบที่จะหายไปกับผิวเลยนะครับตัวนี้ผมชอบมากแล้วก็วันนี้ผมก็ใช้ตัวนี้ด้วยก็คือจะปกปิดบางๆส่วนใครที่เป็นรอยสิวหรือว่าเป็นมีสิ่งที่จะต้องปกปิดนะครับก็ใช้ตัวนี้แล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ทับเฉพาะจุดก็จะได้การแต่งหน้าที่ไม่หนามากจนเกินไปนะครับก็จะเป็นหนาเฉพาะจุดนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นคลินิก All About Eyes นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอายครีมนั่นเองครับแต่ว่าเขาจะเป็นครีมเนื้อไม่ข้นนะครับเป็นครีมเนื้อบางๆแต่ว่าเวลาทาไปเนี่ยเหมือนกับความชุ่มชื้นเขาแบบเต็มที่เลยนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะไม่ได้ลดเลือนพวกริ้วรอยอะไรมากแต่ว่าจะช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็เพิ่มให้ดวงตานะครับดูสดชื่นมากขึ้นตัวนี้นะครับคลินิกเนี่ยผมชอบหลายๆตัวของเขามากเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาส่วนใหญ่นะครับไม่ใส่น้ำหอมซึ่งผมเนี่ยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่กับผลิตภัณฑ์ที่ใส่น้ำหอมนะครับเพราะบางทีก็อาจจะแพ้น้ำหอมได้นะครับเนื้อครีมก็จะเป็นแบบนี้ชอบมากครับและชิ้นต่อไปนะครับก็คือที่ดัดขนตาครับวันนี้เป็นที่ดัดขนตาที่ผมชอบตัวหนึ่งเลยเพราะว่าเขาเป็นที่ดัดขนตาที่เคลมว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่ดัดขนตาที่ดีที่สุดในโลกนะครับแต่ก็คือบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับตาของคนไทยเพราะว่าเขาจะค่อนข้างที่จะโค้งนะครับแต่ว่ามีคนแนะนำมาบอกว่าที่ดัดขนตาของชิสเซโดนะครับเหมาะกับตาของคนเอเชียมากแต่ของผมก็โอเคกับตัวนี้มากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทนทานแล้วเวลาหนีบนะครับคือเขาสามารถดัดแล้วขนตาเนี่ยงอนเลยทีเดียวนะครับคนไทยบางคนก็เบ้าก็จะโค้งรับกับตัวที่ดัดขนตานะครับแต่บางทีเวลาผมไปแต่งหน้าให้กับนางแบบที่เป็นฝรั่งเนี่ยก็จะเหมาะมากเลยเพราะว่าตัวเบ้าตาเนี่ยเขาจะล็อกติดกับขนตาแบบเป๊ะเลยนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ใช้ได้ผมว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากกับความโค้งนะครับเวลาใช้ผมก็จะดัด3ระดับดีพอสมควรครับที่ดัดขนตาผ่านไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นมาสคาร่านะครับตัวนี้นะครับคือ Maybelline Hyper Curl นะครับมาสคาร่าตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมใช้อยู่เป็นประจำเลยนะครับเวลาหมดเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อตัวนี้มาทดแทนนะครับเพราะว่าขาดไม่ได้เลยเพราะตัวนี้เป็นมาสคาร่าที่ผมให้เป็นอันดับหนึ่งในใจผมเลยเพราะว่ามันเป็นมาสคาร่าที่ปัดแล้วงอนหนาทนนานกันน้ำกันเหงื่อนะครับตัวนี้แบบดีมากเลยแต่อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกไม่ค่อยชอบเวลาล้างมาสคาร่าที่ออกง่ายยากๆนะครับเพราะตัวนี้ล้างออกค่อนข้างที่จะยากพอสมควรเพราะว่าเขาติดทนนะครับสิ่งนี้แนะนำมากๆครับและตัวต่อไปนะครับก็คือ Pure With C Powder นะครับตัวนี้ก็จะเป็น
อนุพันธ์วิตามินซี 100% นะครับตัวนี้จะเป็นผงวิตามินซีเขาจะมาเป็นผงเลยนะครับในขวดนี้แล้วก็อีกตัวเนี่ยก็จะเป็นpure water นะครับเขาจะใช้เอาไว้ผสมกันตัวนี้เป็นของ Kongju Laboratory นะครับโดยคุณสมบัติหลักๆของวิตซีนะครับก็คือว่าเขาจะใช้ในการผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะครับออกแล้วก็จะทำให้หน้าเนี่ยกระจ่างใสขึ้นมาในวิตามินซีก็สามารถที่ทำให้พวกจุดรอยสิวจุดด่างดำต่างๆนะครับลดเลือนลงได้ด้วยนะครับสิ่งที่ผมชอบตัวนี้เลยก็คือว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องหยุดใช้หรือว่าเปลี่ยนครีมอะไรของเราที่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้ควบคู่กับครีมที่เราใช้อยู่เป็นประจำได้ก็คือว่าจะใช้ตัวผงวิตามินซีเนี่ยนะครับผสมไปกับครีมที่เราใช้อยู่และตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของครีมที่เราใช้อยู่ครับแล้วตัวนี้เขาก็จะมีตัวปั๊มนะครับปั๊มเอาไว้หยิบตัวเซรั่มนะครับมาผสมกับตัววิตซีตัวนี้วิธีใช้ก็ใช้ผสมกันเหตุผลที่เขาต้องแยกกันนะครับก็เพื่อที่จะให้ประสิทธิภาพของตัววิตามินซี 100% เนี่ยนะครับก็ยังคงอยู่ไปตลอดก็คือว่ามันจะไม่เสื่อมคุณภาพไปนะครับผมก็ใช้อยู่ตัวนี้ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นลิปสติกนะครับที่ผมชอบเลยตัวนี้จะเป็น Clinique Chubby Stick นะครับซึ่งสีนี้เนี่ยจะเป็นสี Whole Lotta Honey นะครับจะเป็นสีผมให้คำจำกัดความว่ามันเป็นสีชมพูออกเนื้อนะครับก็คือเป็นชมพูธรรมชาตินะครับเหมือนกับสีปากเรานะครับเวลาเราทาก็จะไม่ออกสีมากดังนั้นเหมาะสำหรับการแต่งหน้าของผู้ชายนะครับซึ่งผมชอบมากเลยตัวนี้เวลาทาไปมันก็จะทำให้หน้าไม่ซีดแต่ว่ามันไม่ดูหวานแหววจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะทาให้ดูสีลิปสติกนะครับว่าจะเป็นยังไงแท่งเขาก็จะคล้ายๆกับดินสอนะครับสามารถหมุนขึ้นได้แบบนี้นะครับแล้วก็หมุนลงนี้แล้วก็เขียนคล้ายๆกับดินสอง่ายๆครับอันนี้เป็นข้างล่างที่ทาแล้วนะครับแล้วก็ข้างบนยังไม่ได้ทาเห็นไหมครับสีก็จะเป็นสีที่ดูมีสีขึ้นมานะครับแต่ว่าไม่ถึงกับหวานแหววจนเกินไปและ2สิ่งสุดท้ายที่ผมชอบมากเลยนะครับเดือนนี้ก็คือแต่แน่ราชาผลไม้ไทยนั่นเองครับตัวนี้ก็คือเป็นทุเรียนนะครับซึ่งสิ่งที่ผมเอามาวันนี้ก็คือทุเรียนหมอนทองนั่นเองนะครับกลิ่นหอมสดชื่นมากเลยครับทางบ้านอาจจะไม่ได้กลิ่นนะครับแต่คิดว่าน่าจะคาดเดากลิ่นออกนะครับส่วนทุเรียนไทยเนี่ยผมว่าเป็นผลไม้ที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยนิยมกันมากเลยแต่ว่าคนไทยอาจบางคนนะครับอาจจะรับไม่ได้กับกลิ่นของทุเรียนนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นผลไม้ที่ผมชอบมากๆเลยประเภทหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ผมว่ามันเป็นผลไม้ที่พิเศษเวลากินเข้าไปนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือแน่นอนกินปุ๊บอ้วนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเวลาเรากินเข้าไปแล้วเราไม่ได้ออกกำลังกายเบิร์นออกให้หมดนะครับมันก็จะแปลงจากแป้งแล้วก็น้ำตาลนะครับกลายเป็นไขมันดังนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยอ้วนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วก็เราสามารถเผาผลาญออกให้หมดเนี่ยแน่นอนเราก็ยังคงกินทุเรียนได้อย่างสบายใจครับแต่มีอีกวิธีนึงที่ผมอ่านเจอมาในหนังสือนะครับเขาบอกว่าวิธีการกินทุเรียนให้ไม่อ้วนเลยก็คือว่าเราจำเป็นที่จะต้องกินทุเรียนตอนตีห้านะครับเพราะว่าทุเรียนเนี่ยถ้าเรากินตอนตีห้าเลยตอนเช้านะครับตื่นมากินตอนตีห้าเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวดีท็อกซ์ลำไส้นะครับก็คือสามารถล้างสารพิษออกไปได้แต่แน่นอนถ้าใครขยันก็ตื่นมากินตอนตีห้านะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่คู่กันเลยก็คือราชินีผลไม้นั่นเองก็คือมังคุดนะครับจากเมื่อกี้นะครับที่เราทานทุเรียนกันไปแล้วใช่ไหมครับแล้วผมแนะนำให้ทานมังคุดตามต่อนะครับเพราะว่ามังคุดเนี่ยสรรพคุณเขาจะเป็นยาเย็นนะครับแล้วก็ทุเรียนเนี่ยเขาจะเป็นยาร้อนดังนั้นถ้าเรากินทุเรียนมากๆนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเป็นร้อนในได้แต่ถ้าเรากินมังคุดเข้าไปยาเย็น2 สิ่งนี้เนี่ยก็จะถ่วงดุลกันทำใ
อุณหภูมิในร่างกายเราเนี่ยเหมาะสมนะครับก็กินได้และนี่นะครับก็เป็นราชาผลไม้แล้วก็ราชินีผลไม้นั่นเองสำหรับวันนี้หลายคนก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าเดือนนี้ผมชอบอะไรบ้างแล้วก็แนะนำอะไรบ้างนะครับและอย่าลืมนะครับสามารถ follow Instagram Twitter แล้วก็กดไลค์แฟนเพจกันได้นะครับหรือว่าจะคลิกตรงลิงก์ข้างล่างตรง description ตรงนี้เลยก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการแต่งหน้ามากๆนะครับผมลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย